สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็จะมาคุยกันต่อในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโผล่ในวันนี้ก็หลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องทางโหราศาสตร์ที่ค่อนข้างจะหนักสำหรับนักศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยสักหน่อยมาหลายตอนติดต่อกันแล้วก็คือเรื่องของตรียางแล้วก็เรื่องของนวางซึ่งจริงๆเรื่องของตรียางแล้วก็นวางนี่นะครับก็จะยังมีต่ออีกเพียงแต่ว่าผมก็จะขั้นด้วยเรื่องราวทางโหราศาสตร์เรื่องอื่นเพื่อเป็นการให้ท่านได้ผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ทุกท่านก็จะได้รีแลกซ์นะครับจากการได้ศึกษาเรื่องราวหนักๆกันมาในวันนี้เพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโผล่ก็จะเลยเอาเรื่องทางโหราศาสตร์ที่อาจจะค่อนข้างเบาหน่อยมาคุยกันมาให้ท่านได้ศึกษากันก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างของดวงชะตาซึ่งจะมีอยู่หลายๆรูปแบบแต่ในวันนี้จะคุยกันถึงโครงสร้างในแบบที่เราค่อนข้างจะคุ้นหูกันก็คือเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาก็เรื่องราวของดวงชะตาแต่ละบุคคลเมื่อเวลาที่เจ้าชะตาไปตรวจสอบดวงชะตานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอยากจะทราบว่าดวงชะตาของตนเองมีจุดเด่นหรือมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์อะไรบ้างที่จะทำให้เจ้าชะตาเองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จประสบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในด้านต่างๆหรือทำให้ตัวเองมีคันลองชีวิตที่ราบรื่นสุขสบายร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็เป็นความปรารถนาของเจ้าชะตาทุกคนสำหรับโหราศาสตร์ไทยแล้วเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆเหล่านี้จริงๆก็มีอยู่มากมายนะครับเรียกว่านับกันไม่ถ้วนหลากหลายเกณฑ์หลากหลายตำราซึ่งโดยปกติก็จะมีทั้งเกณฑ์ที่ส่งกระแสอิทธิพลในด้านดีหรือเป็นเกณฑ์ทางด้านบวกแล้วก็ยังมีเกณฑ์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกณฑ์ที่ส่งกระแสอิทธิพลในด้านร้ายหรือด้านลบให้กับเจ้าชะตาเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เหล่านี้สำหรับผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยมาถึงตรงนี้จริงๆก็ต้องผ่านการศึกษาเกณฑ์ต่างๆมาบ้างแล้วเพียงแต่บางครั้งก็ผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นเกณฑ์ที่สำคัญซึ่งมีทั้งเกณฑ์ในทางบวกเกณฑ์ในด้านลบก็ผมยกตัวอย่างให้ท่านที่ได้ศึกษาแล้วนึกถึงก็คือเรื่องขององค์เกณฑ์นี่ก็เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเรื่องของเกณฑ์พินทุบาทที่เคยศึกษามาแล้วนี่ก็เป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เกณฑ์หนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็จะมีเกณฑ์โหราศาสตร์เกณฑ์หนึ่งที่รู้จักกันแพร่หลายโหรส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการตรวจดูโครงสร้างของดวงชะตาต่างๆอยู่เสมอก็เป็นเกณฑ์ที่ผมบอกไว้แล้วว่าชื่อว่าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาหรือในตำราโหราศาสตร์ไทยบางตำราก็เรียกว่าเป็นเกณฑ์ไทยชะตาแต่ก็มีอาจารย์โหรผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเรียกเกณฑ์นี้ว่าเป็นเกณฑ์ตุ๊กตาล้มลุกนะครับก่อนที่จะศึกษารายละเอียดในเกณฑ์นี้ผมก็จะคุยถึงเรื่องสำคัญก่อนหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของดาวตรีเทพซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากชื่อของเกณฑ์ว่าจันทร์ครุสุริยาก็จะเห็นว่าต้องเป็นเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับดาว3ดวงก็คือพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวประเคราะห์ทั้ง3ในเกณฑ์นี้โบราณอาจารย์นะครับในตำราแต่โบราณจริงก็คือจะเรียกดาว3ดวงนี้ว่าเป็นดาวตรีเทพซึ่งก็เนื่องมาจากว่าพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์เจ้าการที่กำหนดในเรื่องของวันก็ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่โคจรเร็วที่สุดในบรรดาดาวพระเคราะห์ทั้ง10ดวงที่เราใช้ในวิชาโหราศาสตร์ไทยโดยใช้ระยะเวลาในการโคจรก็ประมาณราศีหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ2วันครึ่งถัดมาก็คือพระอาทิตย์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์เจ้าการในการที่กำหนดในเรื่องของเดือนก็เป็นดาวพระเคราะห์ที่ใช้ระยะเวลาในการโคจรผ่านแต่ละราศีกินเวลาประมาณ1เดือนต
ัวสุดท้ายคือดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ถือเป็นดาวพระเคราะห์เจ้าการในการกำหนดในเรื่องของปีเป็นดาวพระเคราะห์ที่ใช้ระยะเวลาในการโคจรผ่านแต่ละราศีนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ปีต่อราศีซึ่งดาวตรีเทพทั้ง3ดวงที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนดเอาไว้นี้ก็ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่สำคัญทางโหราศาสตร์ไทยแต่ในปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีตำราโหราศาสตร์ไทยบางตำราที่อาจกำหนดดาวตรีเทพแตกต่างกันไปจากดาวพระเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้อย่างเช่นกำหนดเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์แล้วก็ราหูเป็นต้นแต่ในที่นี้นะครับในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบโผล่ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเมื่ออ้างอิงถึงคำว่าดาวตรีเทพเราก็จะหมายถึงพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเท่านั้นคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างของเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาเป็นอย่างไรดวงชะตาต้องมีโครงสร้างแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาในตรงนี้นะครับโบราณอาจารย์ท่านก็กำหนดเอาไว้เป็นสโลกโหนซึ่งก็มีผู้ประพันธ์เอาไว้เป็นโครงสี่สุภาพก็ประพันธ์เอาไว้นะครับว่าทวารทั้งสี่นั้นกรกฎาตุลเมษมกราครบถ้วนจันทร์ครุสุริยาสถิตอยู่ได้จักดังนี้ล้วนยิ่งล้ำใครเสมอก็จากสโลโขนที่ยกมาก็จะเห็นว่าโบราณอาจารย์ท่านก็กำหนดเอาไว้ว่าที่ราศีทวารทั้ง4ก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและก็ราศีมังกรหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นจรราศีนั้นถ้ามีดาวตรีเทพคือพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเข้าไปสถิตอยู่แล้วก็จะถือว่าเป็นพื้นดวงชะตาที่มีโครงสร้างนี้นะครับเรียกว่าได้เกณฑ์จันทรุสุริยานั่นเองซึ่งดวงชะตาที่ได้เกณฑ์จันทรุสุริยานั้นก็จะส่งผลให้เป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งส่งกระแสอิทธิพลในด้านที่ดีหรือด้านที่เป็นผลคุณต่อเจ้าชะตาดังสโลโขนที่ยกมาในบาทสุดท้ายนะครับว่ายิ่งล้ำใครเสมอก็คือเหนือล้ำกว่าใครๆนั่นเองถ้าพิจารณาจากโครงสร้างของเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาก็จะเห็นว่าโบราณอาจารย์ท่านไม่ได้กำหนดเอาไว้ตายตัวนะครับว่าเกณฑ์นี้เจ้าชะตาจะต้องมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีใดหรือว่าดาวพระเคราะห์ทั้ง3ดวงต้องสถิตอยู่ร่วมในราศีเดียวกันหรือไม่หรือจะสถิตแยกกันอยู่หรือสถิตร่วมกันอยู่2ดวงแล้วอีก1ดวงก็สถิตในราศีทวารอื่นอันนี้ไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ตายตัวนะครับดังนั้นจึงทำให้การพิจารณาเกณฑ์นี้ทำได้ไม่ยากนักคือมองในพื้นดวงชะตาปั๊บเนี่ยผู้เป็นโหรก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเกณฑ์นี้พอจะเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาหรือไม่ก็เพียงแต่ดูที่ดาวตรีเทพว่าสถิตอยู่ที่ราศีทวารหรือจรราศีพร้อมกันก็จัดเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาได้เลยคราวนี้เรารู้แล้วว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันว่าการอ่านเกณฑ์นี้จะอ่านไปอย่างไรในการพิจารณาพื้นดวงชะตาว่าดวงชะตาใดได้เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาก็จะเห็นว่าพิจารณาได้ไม่ยากอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่การที่เราจะเอาเกณฑ์นี้ไปช่วยในการพยากรณ์ดวงชะตาใดๆก็ตามก็เป็นเรื่องที่โหรนะครับควรจะต้องตรวจสอบมุมมองต่างๆทางโหราศาสตร์อย่างละเอียดด้วยความระมัดระวังรอบคอบเสียก่อนอย่างน้อยเรื่องราวต่างๆทางโหราศาสตร์นะครับที่ผู้เป็นโหรควรจะต้องตรวจสอบไว้ก่อนก็เดี๋ยวผมจะว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องแรกก็คือควรจะต้องตรวจดูตำแหน่งของพระจันทร์ที่สถิตในพื้นดวงชะตาเพราะว่าในราศีที่เป็นราศีทวารหรือจรราศีทั้ง4ราศีนั้นเมื่อพระจันทร์เข้าไปสถิตอยู่ก็จะได้มาตรฐานที่แตกต่างกันไปอย่างราศีเมษนะครับเมื่อพระจันทร์เข้าไปสถิตอยู่ก็จะเป็นตำแหน่งที่พระจันทร์ได้มาตรฐานมหาจักรแต่เมื่อมาสถิตที่ราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นราศีที่พระจันทร์ครองเป็นเกษตรเจ้าเรือนหรือได้มาตรฐาน
เกษตราธิบดีนั่นเองแต่ถ้าไปสถิตที่ราศีตุลเราก็จะเห็นว่าเป็นเรือนของดาวศุกร์ซึ่งเมื่อพระจันทร์เข้าไปสถิตแล้วก็จะได้มาตรฐานที่เราเรียกว่าจุลจักรนะครับในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนของดาวเสาร์เมื่อพระจันทร์เข้าไปสถิตแล้วก็อยู่ในราศีที่เล็งกันกับราศีกรกฎก็จะกลายเป็นมาตรฐานปลักเกษตรไปในราศีทวารทั้ง4นั้นก็จะเห็นว่าเมื่อพระจันทร์เข้าไปสถิตที่ราศีเมษและก็ราศีกรกฎก็จะถือว่าเป็นพระจันทร์ที่เด่นนะครับเพราะว่าได้มาตรฐานที่ดีแต่เมื่อไปสถิตที่ราศีตุลและก็ราศีมังกรก็จะกลายเป็นพระจันทร์ที่มีคุณภาพด้อยลงนั่นเองเมื่อเราพิจารณาถึงตำแหน่งของพระจันทร์แล้วนะครับถัดไปท่านก็สามารถพิจารณาตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีแล้วก็ตำแหน่งของพระอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในพื้นดวงชะตาที่อยู่ในราศีทวารหรือจรราศีทั้ง4ในรูปแบบเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างพระจันทร์ขึ้นมาให้ดูนะครับคราวนี้ใน2ดวงที่เหลือผมก็จะไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับแต่จะข้ามมาตรงประเด็นถัดไปที่เราจะต้องทำการพิจารณาก็คือในพื้นดวงชะตานั้นก็ต้องดูว่าเจ้าชะตามีลัคนาสถิตที่ราศีใดเพราะตำแหน่งที่ลัคนาสถิตนั้นก็จะช่วยให้ท่านอ่านเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะขอยกตัวอย่างดวงชะตาตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านดู1ดวงนะครับก็ดวงชะตานี้ได้เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาแน่นอนแต่ถ้าท่านไม่ทราบตำแหน่งของลัคนาหรือลัคนาของเจ้าชะตาไม่ได้สถิตที่ราศีกรกฎดังตัวอย่างการอ่านดวงชะตานี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะตำแหน่งของพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นพระอาทิตย์ที่เสื่อมนะครับส่วนพระจันทร์ในดวงชะตาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพระจันทร์ที่เด่นสังเกตดูนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์และก็ดาวพฤหัสบดีก็เข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาในตัวอย่างโดยมีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็ถ้าเราพิจารณาในแบบผิวเผินนะครับก็อาจจะดูแล้วก้ำกึ่งเพราะว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่เด่นแต่เมื่อมีลัคนาไปสถิตที่ราศีกรกฎนะครับท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์มาแล้วก็จะเห็นว่าดาวพระเคราะห์ที่สถิตที่ราศีตุลก็กลายเป็นดาวพระเคราะห์ที่ได้องค์เกณฑ์นะครับเป็นอัมพุจตุเกณฑ์พร้อมกับเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาก็จะทำให้ดวงชะตานี้มีคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงชะตาที่สถิตอยู่ที่ราศีเมษก็ถูกพระอาทิตย์เล็งก็กลายเป็นดาวพฤหัสบดีนอกจากจะได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วนะครับก็ยังเด่นขึ้นมาอีกด้วยนั่นเองนะครับประเด็นถัดมาก็จะต้องพิจารณาหาตำแหน่งขององศาที่ดาวตรีเทพสถิตอยู่ให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตำแหน่งของพระอาทิตย์ที่สถิตร่วมราศีหรือสถิตเล็งกันกับพระจันทร์หรือดาวพฤหัสบดีดังเช่นดวงชะตาตัวอย่างที่ยกมานะครับถ้ากรณีที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นไหมครับว่าสถิตอยู่ที่ราศีตุลร่วมกันถ้าสถิตอยู่ในระยะที่ประชิดกันตอนนี้ผมยังไม่กำหนดนะครับว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในดวงชะตาตัวอย่างอยู่กันที่องศาที่เท่าไหร่แต่ถ้าประชิดกันระยะไม่เกิน3องศาก็จะส่งผลให้พระจันทร์ดับหรือเราเรียกกันว่าเป็นจันทร์อมาวสีหรือว่าถ้าประชิดในกรณีที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่กับพระอาทิตย์ในระยะประชิดไม่เกิน3องศาดาวพฤหัสบดีก็จะดับหรือเรียกว่าอับแสงซึ่งในกรณีนี้ถึงแม้จะเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาก็ไม่เป็นการส่งผลดีต่อเจ้าชะตาแต่อย่างใดแต่ในกรณีที่พระอาทิตย์สถิตเล็งพระจันทร์หรือว่าเล็งดาวพฤหัสบดีก็เป็นการส่งผลให้พระจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนั้น
มีคุณภาพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นประเด็นถัดมาก็คือเราต้องพิจารณาตำแหน่งของราศีทวารในดาวตีเทพนะครับว่าเป็นทุสถานภพก็คือภพอลิมรณะหรือว่าภพวินาศหรือไม่ถ้าราศีทวารตรงกับทุสถานภพก็จะเป็นการบั่นทอนคุณภาพของเกณฑ์จันทครุสุริยาลงไปนะครับหรือทำให้เกณฑ์นี้ก็จะลดทอนความเข้มแข็งของดวงชะตาลงเป็นการบั่นทอนความดีงามต่างๆของดาวพระเคราะห์ในพื้นดวงชะตาที่ได้เกณฑ์นี้ก็จะลดลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าชะตาก็จะต้องเหนื่อยลำบากมากขึ้นหรือต้องประสบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเสียก่อนจึงจะประสบความสำเร็จได้ในภายหลังเรียกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาต้องเหนื่อยก่อนนั่นเองประเด็นถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของตำราโหราศาสตร์บางตำราซึ่งก็จะมีแตกต่างกันออกไปผมก็จะยกมาให้ท่านได้ลองใช้วิจารณญาณกันดูก็บางตำราก็จะบอกว่าจะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สมบูรณ์ถ้าในราศีทวารมีดาวตีเทพเข้าไปสถิตอยู่นั้นนะครับในราศีนั้นก็จะต้องไม่มีดาวพระเคราะห์อื่นๆเข้าไปสถิตร่วมอยู่ด้วยแต่ว่าในตำราส่วนใหญ่รวมทั้งประสบการณ์จากที่ผมได้พบเห็นเองก็จะมองเห็นว่ากรณีนี้ถ้ามีดาวพระเคราะห์อื่นเข้าไปสถิตร่วมอยู่ด้วยก็จะทำให้ยังได้เกณฑ์จันทรุสุริยาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผลก็จะลดทอนคุณภาพแล้วก็ความเข้มแข็งลงหรืออาจจะติดความลำบากติดความเหนื่อยยากเข้ามาก่อนนะถึงจะประสบความสำเร็จในภายหลังนั่นเองก็จากแนวทางในการพิจารณาถึงการอ่านเกณฑ์จันทรุสุริยาที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็จะเห็นว่าดวงชะตาของบุคคลใดจะได้เกณฑ์จันทรุสุริยานั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้หมายถึงว่าได้แบบไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากว่าจะต้องมีดาวตรีเทพเข้าไปสถิตอยู่ที่ราศีทวารแล้วก็ยังต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆหรือมุมมองทางโหราศาสตร์อีกหลายประการด้วยกันอย่างที่ผมได้ยกมาเก่าแล้วผู้เป็นโหรนะครับจึงควรพิจารณาเกณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังก่อนจะทำการพยากรณ์ให้เจ้าชะตาได้ทราบบางทีเราถึงได้เห็นเกณฑ์จันทรุสุริยาในบุคคลทั่วไปแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นความดีหรือความเด่นหรือผลบวกที่ส่งผลคุณต่อเจ้าชะตาได้มากก็เป็นเพราะปัญหาบางประการในการที่เรามองหรือพิจารณาด้วยมุมมองทางโหราศาสตร์ด้านอื่นๆนั่นเองอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีดับหรือพระจันทร์ดับอย่างนี้นะครับก็ทำให้เกณฑ์จันทรุสุริยานั้นจริงๆก็คือไม่มีพระจันทร์อยู่หรือไม่มีดาวพฤหัสอยู่ตามลักษณะของดาวที่ดับหรืออับแสงลงไปนั่นเองนี่ก็ฝากให้โหรนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจทานกันให้ดีนะครับก่อนที่จะพยากรณ์ให้เจ้าชะตาได้ทราบก็คุยกันถึงเรื่องเกณฑ์จันทรุสุริยาพอหอมปากหอมคอนะครับในตอนหน้าทางช่องสาระสำราญจะนำเสนอเรื่องราวใดผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ